คนวันจันทร์นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆสร้างความหนักใจในเรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้จะจ่ายช้าเลื่อนหรือน่ารำคาญถ้าคุณเป็นลูกหนี้คุณจะขอผัดผ่อนหนี้สินได้สำเร็จการหมุนเวียนเรื่องเงินสำเร็จแต่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลการค้าการขายแนะนำให้ติดตามลูกค้าเก่าบัญชีรายชื่อเก่าๆจะสร้างยอดขายและรายได้ให้ได้ความรักของคนวันจันทร์จะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามายุ่งเกี่ยวรักที่แอบซ่อนรักที่นอกใจรักที่ซ้ำซ้อนจะถูกปกปิดต่อไปคุณจะหงุดหงิดใจเพราะผู้ร่วมงานและเจ้านายมากเป็นพิเศษการเงินยังตึงมืออยู่เพราะจะหมดไปกับของฟุ่มเฟือยเป็นหลักสุขภาพระวังเป็นหวัดและเจ็บมดลูกมีดวงจะไปที่คลินิกรักษาตัวหรือไปโรงพยาบาลเพื่อรับยาตามคำสั่งของแพทย์หรือนัดหมายของแพทย์นั่นเองคนวันจันทร์เลขที่ถูกโฉลกคือเลข2 1และเลข5